เจเนเรชั่นเจาะคัมแบ็กยูนิโคจีจีปลายปีนี้ภาพทีเซอร์สวยจนใจเจ็บเกิร์ลเจเนเรชั่นพาทวิตเตอร์เดือดเมื่อต้นสังกัดคอนเฟิร์มข่าวการคัมแบ็กยูนิตโอจีจีนับเป็นการคัมแบ็กยูนิตในรอบ3ปีนับจากนี้ชาวโซวอนคว้าทิชชู่ให้พร้อมแม่กลับมาทวงบัลลังก์แล้ว14ปีผ่านไปการเวลาทำอะไรแม่ไม่ได้เมื่อเกิร์ลเจเนเรชั่นปล่อยภาพทีเซอร์ยูนิตโอจีจีเกิร์ลกรุ๊ปแห่งชาติเกาหลีที่ภาพเซตใหม่นั้นสวยจนใจเจ็บจนพาให้ครองเทรนด์ทวิตเตอร์ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาของเมื่อวานวันที่15ธันวาคม64ที่ผ่านมาลากยาวจนถึงวันนี้ซึ่งการปล่อยภาพทีเซอร์เซตนี้นั้นทำเอาสาวกไม่อย่างชาวโซวอนพร้อมใจกันกลับด้อมและขานรับการกลับมาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นกับแฮชแท็ก SNSDOS ขีดล่าง GGTeaser และคีย์เวิร์ด GG is backเรื่องที่เกี่ยวข้อง15ไอดอลเกาหลีสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปที่ถูกค้นหามากที่สุดใน YouTube เกาหลี2021จีซูแบล็คพิงค์กับเส้นทางการเป็นนักแสดงและบทนำครั้งแรกในซีรีส์สนุกกรอบลิซ่าแบล็คพิงค์พาเพลงมันนี่ครองชาร์ตอันดับที่83บิลบอร์ดคานาเดียนฮอตเปิดลิสต์10สาวไอดอลเกาหลีที่เบนสายสู่วงการแสดงเปิดลิสต์7สาวไอดอลเกาหลีที่รวยที่สุดในปี2021สำหรับยูนิตโอจีจีของวงเกิร์ลเจเนเรชั่นประกอบด้วย5สมาชิกคือแทยอนยูนาซันนี่ยูริและเยวยอนโดย5สาวเดบิวต์กับยูนิตนี้ครั้งแรกเมื่อปี2018กับซิงเกิลลินทัดก่อนจะประกาศโปรเจกต์คัมแบ็กตามมาล่าสุดนี้ยูนาเกิร์ลเจเนเรชั่นคัมแบ็กยูนิตโอจีจีไพศาลเปิดความจริงที่ถูกฝังความเป็นไม้เบื่อไม้เมาของป๋าเปรมกับสมัครนายไพศาลพืชมงคลอดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความในหัวข้อหลังม่านการเมืองไทยเบื้องหลังความเป็นไม้เบื่อไม้เมาป๋าเปรมสมัครนายไพศาลพืชมงคลระบุข้อความว่าหลังม่านการเมืองไทยเบื้องหลังความเป็นไม้เบื่อไม้เมาป๋าเปรมสมัครป๋าเปรมป๋าเปรมหนึ่งคุณสมัครสุนทรเวชเป็นนักการเมืองสำคัญอยู่ในขบวนการขวาพิฆาตซ้ายยุค6ตุลาหลังรัฐประหาร6ตุลาก็ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีท่านอาจารย์ธานินทร์ไกรวิเทียนเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อพ้นตำแหน่งแล้วก็มาเป็นองคมนตรีและเป็นองคมนตรีร่วมกับป๋าเปรมมานานหลายสิบปีท่านอาจารย์ธานินทร์เป็นเนติบัณฑิตอังกฤษเมื่อจบการศึกษามาแล้วได้สอบสนามเล็กเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำศาลแพ่งและได้ฝึกผู้ช่วยผู้พิพากษากับคุณบุตรขันทวิทย์สองหลังพลเอกเกรียงศักดิ์ลาออกจากนายกรัฐมนตรีโดยเป็นผลจากการกดดันของนายทหารจปร.7ซึ่งสนับสนุนป๋าเปรมแล้วป๋าเปรมก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี2521และครองตำแหน่งหลายสมัยต่อเนื่องกันถึง8ปีและระหว่างเป็นนายกนั้นทำให้ป๋าได้รับฉายาว่านักฆ่าแห่งลุ่มเจ้าพระยา3เมื่อป๋าเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีพวกที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับคุณสมัครซึ่งขณะนั้นกำลังเป็นนักการเมืองที่โด่งดังและเป็นที่นิยมมากก็ต้องการตัดขาคุณสมัครไม่ให้เติบโตทางการเมืองต่อไปจึงขุดเอาโครงการสร้างถนนในชนบท100สายของรพช.ที่ได้รับเงินกู้จาก World Bank ซึ่งมีผลงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงมากล่าวหาว่าเป็นโครงการที่โกงเงิน World Bank แล้วโหมกระแสกันลั่นทุ่งจึงมีการสอบสวนเรื่องนี้ก็พบว่าถนนในชนบทไม่ได้มาตรฐานของกรมทางหลวงจริงๆแต่นายสมัครเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติจึงรอดปากเหี่ยวปากกาไปได้คงเหลือแต่นายชลอวนะพูดปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารรพช.
บริษัทที่ปรึกษาและบริษัทรับเหมารวม6รายถูกดำเนินคดีอาญาและถูกรัฐบาลสั่งพักราชการกันเป็นแถวซึ่งเรื่องนี้ป๋าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะกระทบความน่าเชื่อถือของประเทศชาติในทางสากลทั้งป๋าก็เป็นขุนนางตรงฉินเกลียดชังการทุจริตเข้ากระดูกดำจึงเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เหตุนี้จำเลยทั้ง6คนจึงถูกดำเนินคดีอาญาและเสียผู้เสียคนเสียชื่อเสียงย่อยยับโดยเฉพาะนายสมัครเสียหายทางการเมืองมากจึงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับป๋าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสี่ส่วนคุณชลอวนพูดปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นขุนนางตรงฉินมีฐานะมั่งคั่งมาแต่ก่อนปฏิบัติราชการด้วยความกล้าหาญเด็ดขาดไม่กลัวใครจึงได้สมญานามว่ามาเฟียมหาดไทยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและยังเป็นนักหมากรุกตัวยงเป็นคู่ขาหมากรุกกับคุณบุตรขันทวิทย์อดีตอธิบดีผู้พิพากษาภาคและผู้พิพากษาศาลฎีกายามที่ต่างก็เป็นข้าราชการตำแหน่งสูงมากแล้วก็ยังเป็นนักหมากรุกตอนเที่ยงยังไปนั่งเล่นหมากรุกที่ริมคลองหลอดความจริงคุณชลอไม่ได้ทุจริตในเรื่องนี้เลยรวมทั้งผู้บริหารและจำเลยทุกคนในเรื่องนี้ด้วยแต่ถนนก็ไม่ได้มาตรฐานของกรมทางหลวงจริงๆในที่สุดขุนนางตรงฉินด้วยกันและผู้สุจริตด้วยกันก็ห้ามหันกันจนเสียผู้เสียคนตามกันสมัครสุนทรเวท5เบื้องหลังของเรื่องนี้คือในขณะนั้นเกิดสงครามการเมืองระหว่างรัฐบาลกับกองทัพปลดแอกของพคทมีการสู้รบกันด้วยกำลังอาวุธถึง47จังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานขณะนั้นไม่มีถนนในชนบทเลยอำนาจรัฐเข้าไม่ถึงราษฎรยากจนขาดแคลนล่าหลังจึงเป็นเขตเคลื่อนไหวของพคทตามยุทธวิธีชนบทล้อมเมืองรัฐบาลท่านอาจารย์ธานินทร์ก็ได้รับพระราชทานแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือการทำสงครามกับความยากจนขจัดความยากจนขาดแคลนล่าหลังในพื้นที่ชนบทและได้รับการสนับสนุนจาก World Bankให้สร้างถนนในชนบท100สายในภาคอีสานในท่ามกลางสภาพที่เป็นสงครามกลางเมืองที่ต่อสู้กันด้วยกำลังอาวุธจึงไม่สามารถใช้มาตรฐานของกรมทางหลวงได้เหตุนี้จึงกำหนดให้รพช.หรือสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบททำเรื่องนี้โดยเป็นที่ทราบกันว่าเป็นการก่อสร้างถนนเพียงเพื่อให้ใช้การได้ตามสภาพที่การขนส่งหินดินทรายและวัสดุก่อสร้างไม่สามารถขนจากแหล่งที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงมหาดไทยโดยปลัดกระทรวงผู้บริหารรพช.และผู้เกี่ยวข้องก็ทำงานด้วยความยากลำบากและเสี่ยงตายต้องหาวัสดุก่อสร้างและแรงงานในพื้นที่ตามมีตามเกิดแถมก่อสร้างรถแท็กเตอร์รถด้ามทรัคถูกคอมมิวนิสต์เผาเป็นประจำและข่มขู่คนงานไม่ให้เข้าไปในพื้นที่แม้ในการตรวจรับมอบงานบางทีคณะกรรมการตรวจรับงานก็เข้าไปไม่ได้เพราะยิงการปืนตามจึงใช้วิธีให้ทหารขับรถไปทดลองวิ่งดูพอใช้ได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วคณะกรรมการรับมอบงานก็เซ็นรับงานกันที่จังหวัดนั่นแหละการก่อสร้างโดยสภาพเช่นนี้จึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวงซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเป็นไปไม่ได้เพราะการสร้างถนนชนบทแบบนี้ถ้าจะพูดกันตรงไปตรงมาก็คือเฉพาะหน้าใช้เป็นเส้นทางลำเลียงกำลังทหารเข้าไปในพื้นที่นั่นเองแต่เวลาพูดก็บอกว่าเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ซึ่งนั่นเป็นขั้นที่สองเพราะถ้าสงครามกลางเมืองยังขยายตัวไหนเลยจะมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นได้6เมื่อคุณชลอถูกดำเนินคดีก็ไปขอให้คุณบุตรแนะนำทนายความท่านก็แนะนำผมให้เป็นทนายและสั่งให้ผมไปพบคุณชลอที่บ้านปากถนนสุริวงศ์เมื่อไปพบแล้วคุณชลอคุย 2-3 คำก็ชวนเล่นหมากรุกแล้วให้ผมกลับไปก่อนวันรุ่งขึ้นคุณชลอก็ไปพบคุณบุตรถามว่าคดีใหญ่โตขนาดนี้พี่บุตรจะให้เด็กๆ เป็นทนายให้ผมหรือไม่เกรงว่าผมจะติดคุกหรือ
คุณบุตรก็บอกว่าเขาไม่ใช่เด็กแล้วฝึกวิชาความกับผม7 ปีสามารถยืนขึ้นสู้กับใครก็ได้ถ้าคุณชะลอติดคุกก็ให้ถือว่าผมติดคุกด้วยก็แล้วกันคุณชะลอเจอไม้นี้ก็ตกลงตั้งผมเป็นทนายความและต่อสู้คดีกับอัยการชั้นครูฝีมือดีอันดับหนึ่งของกรมอัยการในขณะนั้นคือคุณฟอยมะลิขาวซึ่งเป็นนักกฎหมายรุ่นน้องของคุณบุตรขันทวิทย์แต่มีเชิงความจัดจ้านยิ่งกว่าครับนายคุณชะลอซึ่งเป็นจำเลยที่6ต้องซักค้านพยานโจทก์หลังเพื่อนซึ่งย่อมคาดได้ว่าทนายจำเลยที่1-5ย่อมถามค้านหมดโจทก์แล้วทนายจำเลยที่6จะมีอะไรถามอีกแต่กลายเป็นว่าผมถามค้านมากที่สุดนานที่สุดถึงครึ่งวันทำให้กองเชียร์ทั้ง2 ฝ่ายในขณะนั้นเพลิดเพลินเป็นอันมากต่อมาจำเลยที่1-5ก็มาตกลงจ้างผมเป็นทนายความและในที่สุดคดีนี้ศาลตัดสินให้จำเลยชนะคดีทั้ง3 ศาลความเป็นไม้เบื่อไม้เมาระหว่างคุณสมัครที่ผูกเจ็บผูกแค้นป๋าเปรมจากเรื่องนี้ทำให้การเมืองของประเทศพัวพันอยู่กับความแค้นและความเป็นไม้เบื่อไม้เมานี้จนกระทั่งคุณสมัครตัดสินใจเข้าร่วมกับคุณทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชนและได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากตำแหน่งและเสียชีวิตในที่สุดคลื่นไม้เบื่อไม้เมาคู่นี้ล่วงลับดับไปแล้วเหลือแต่ความจริงที่ฝังไว้ในอดีตซึ่งถึงเวลาที่ความจริงนั้นจะได้ปรากฏอีกเรื่องหนึ่ง